คือทั้งหมด2จานครับอันนี้ไหมค่ะเอาครับทั้งเท่าไหร่ครับ520ครับ520ครับรวมแล้วพอสับปุ๊บนอกเดี๋ยวพวกมันก็จะมีนอกออกมาอีกครับด้วยความไวของแม่ค้าตามองอยู่ก็ฟังไปเรื่อยครับพอมองปุ๊บพอลูกค้ามองปุ๊บก็บอกเลยว่า520บาทเขาเข้าใจว่าเป็นนอกเดี๋ยวพวกครับอันนี้50บาทแต่ว่าไม่ใช่ครับอันนี้อะไร80บาทอ๋อมาเข้าไปดิมันจะกินได้ใช่ละหลบที่ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งคือทั้งหมด2จานครับอืมแล้วจะเอาใช่ไหมยออันนี้ไหมค่ะเอาครับทั้งเท่าไหร่ครับ520ครับ520ครับรวมแล้วแล้วผมก็ถามกลับไปว่าขอทราบได้ไหมว่าไก่กี่ชิ้นจริงๆแล้วไก่กี่ชิ้นครับแกก็ตอบกลับมาทางอีเมลเหมือนกันเราติดต่อทางอีเมลเมื่อคืนนะก็แกบอกว่าไก่ทั้งหมด6ชิ้นพอ6ชิ้นปุ๊บไอ้ชิ้นที่มองไม่เห็นชิ้นนั้นอ่ะผมก็รู้เลยว่าเป็นน่องเพราะว่าถ้าเป็นชิ้นส่วนอื่นอ่ะไก่มันก็จะสูงกว่านั้นครับแล้วมันพอเป็นน่องปุ๊บผมก็รู้เลยว่าน่อง3น่องเอกสะโพก3ครับแล้วก็ทำไมมัน520บาทครับในคลิปเป็น520บาทได้ยังไงถามคนขายเขาก็บอกว่ามันมีอยู่ได้แค่ทางเดียวคือเราคิดเงินผิดพลาดครับด้วยความเข้าใจผิดตอนที่น่องกับน่องติดสะโพกนี่ภาพนะครับครับพอสับปุ๊บน่องติดสะโพกมันก็จะมีน่องออกมาอีกครับคราวนี้ตอนที่ห่อในกระดาษมันเป็น6ชิ้นครับมันอยู่6ชิ้นอยู่บนมือแม่ค้าแล้วเหมือนพอสมาธิแข็งนิดเดียวตอนที่ลูกค้าถามคือแกว่งนิดเดียวว่าด้วยความไวของแม่ค้าตามองอยู่เพราะว่าต้องรับลูกค้ารายอื่นด้วยคือตามองหูก็ฟังไปเรื่อยพอมองปุ๊บพอลูกค้ามองปุ๊บก็บอกเลยว่า520บาทเขาเข้าใจว่าเป็นน่องเอกสะโพก6ชิ้นพอที่ผมบอกว่าเราติดต่อกันเลยพอติดต่อปุ๊บหลังจากนั้นน่ะพอผมรู้แน่ชัดแล้วอ่ะในอีเมลผมก็ยังมีอยู่นะก็คือผมก็จะขอโทษเขาเลยครับว่ามันเกิดการผิดพลาดนะครับครับทั้งหมดมันสมควรจะเป็น380บาทเพราะว่าน่อง3น่อง100ครับน่อง3 5 3น่อง100ครับมันสมควรจะเป็น380บาทไม่สมควรจะเป็น520บาทมันไม่สมเหตุสมผลมันไม่มีเซนครับเราขอโทษนะเราขอรับผิดชอบเราขอน้อมรับทุกอย่างแล้วเราจะขอคืนเงินให้คุณด้วยครับแล้วก็ขอได้ไหมให้คุณแนบช่องทางการรับเงินมาด้วยในอีเมลครับแล้วก็แกก็บอกว่าแกเสียใจอย่างมากที่มันมีกระแสอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็แกก็เนี่ยเลขบัญชีมาให้ผมก็โอนให้แก520บาทครับคือทั้งหมด2จานครับแล้วจะเอาใช่ไหมยอันนี้ไหมค่ะเอาครับทั้งเท่าไหร่ครับ520ครับ520ครับรวมแล้ว